่วง Better to Know กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับ Better to Know นะคะในแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ชีวิตของคุณผู้ชมอยู่ดีมากยิ่งขึ้น5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยค่ะและเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสาระความรู้ค่ะที่เราจะรวบรวมปัญหาต่างๆหรือว่าโครงการต่างๆรวมถึงการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยค่ะและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรนำมาฝากคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วง Better to Knowการที่ผมเลือกเรียนคณะทัศนมาตรศาสตร์ที่รามคำแหงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอยู่แล้วนะครับผมแล้วผมได้เลยเห็นว่าทุกวันนี้นะครับการใช้สมาร์ทโฟนหรือการใช้คอมพิวเตอร์ของคนทุกช่วงอายุนะครับมีใช้กันเยอะมากผมเลยคิดว่าในอนาคตเนี่ยครับปัญหาสุขภาพสายตาในประชาชนคนไทยทั่วไปเนี่ยครับจะต้องเยอะมากผมไม่เลือกที่จะเรียนแล้วก็คณะนี้นะครับเป็นคณะที่น่าสนใจเพราะว่ายังไม่แพร่หลายและเป็นเหมือนสิ่งใหม่ๆในประเทศเราครับทำให้ผมเกิดความสนใจที่จะเรียนคณะนี้ครับผมการเรียนที่ผ่านมานะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นปีที่4แล้วการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีที่1กับปีที่2นะครับจะอารมณ์เหมือนเราเรียนเบสิกไซน์กับแอดวานซ์ไซน์พอเริ่มปีที่3เนี่ยครับจะเรียกว่าชั้นพรีคลินิกปีที่3เนี่ยก็จะเรียนเจาะเกี่ยวกับคณะเรามากขึ้นซึ่งก็จะมีความยากในแต่ละชั้นปีที่มากขึ้นไปครับผมอย่างปีที่แล้วนะครับก็มีการเรียนอย่างการวิภาคทุกคนก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าได้ผ่าอาจารย์ใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็พอมาถึงชั้นปีที่4เงี้ยครับก็จะเจาะลึกเกี่ยวกับการตรวจสายตามากขึ้นซึ่งการเรียนการสอนเนี่ยก็คือยากขึ้นนะตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ไหวแต่สุดท้ายก็ไหวครับการที่มีคลินิกตรวจสายตาในมหาวิทยาลัยนะครับผมคิดว่าทำให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าถึงการรักษาสุขภาพสายตาที่ถูกต้องตามหลักสากลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมแล้วการที่ประชาชนทั่วไปนะครับเข้ามาที่คลินิกที่คณะพัฒนามาตรเรานะครับก็จะได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันความรู้เกี่ยวกับสายตาเลยครับที่ถูกต้องจริงๆครับผมคือการที่มีคลินิกทำให้เราได้เจอคนไข้ที่มันหลากหลายเจอแบบเคสอะไรที่มันยากๆแปลกๆอะไรเงี้ยครับผมว่ามันได้ฝึกตัวเราให้เรามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วผมคิดว่าถ้าเราฝึกเรียนไปเรื่อยๆเงี้ยครับผมการทำงานในอนาคตผมว่าถ้าเราเจอเคสอะไรที่แปลกๆอะไรเงี้ยก็คงจะมีประสบการณ์ที่ในการรักษาตรงนั้นนะครับผมที่หนูเริ่มเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าหนูคิดว่าในอนาคตอะค่ะจะมีคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาอีกมากทั้งคนแก่ที่จะมีจำนวนมากขึ้นก็จะมีปัญหาทางด้านสายตาเยอะขึ้นหนูก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในอนาคตนี้เห็นมีวัยรุ่นหรือว่าเด็กสมัยนี้ค่ะจะใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นก็จะมีปัญหาทางด้านสายตามากขึ้นก็เลยคิดว่าปัญหาทางด้านสายตาอันนี้จะมีปัญหามากขึ้นในอนาคตอะค่ะก็เลยอยากจะช่วยแก้ไขค่ะก็มีทั้งความยากทั้งความง่ายนะคะก็คือตอนนี้หนูอยู่ปี4อะค่ะในช่วงของปี1ปี2ก็จะเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานก็คือต่อยอดมาจากตอนม.ปลายแต่ว่าพอขึ้นปี3เป็นต้นมาค่ะก็จะมีเกี่ยวกับวิชาเกี่ยวกับทางด้านคลินิกมากขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสายตามากขึ้นนะคะก็เลยจะมีความยากมากขึ้นเราแต่ว่าการที่เราได้เรียนอันนี้ค่ะเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับโรคของตาทําให้เราได้รู้ว่าถ้าเราเจอคนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไรค่ะก็
จะทำให้คนไข้นะคะสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพทางตาได้มากขึ้นทำให้เรานะคะสามารถคัดกรองคนไข้ได้ว่าถ้าคนไข้มีปัญหาสายตาที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงอย่างเช่นการที่คนไข้เป็นสายตาสั้นยาวอย่างเงี้ยค่ะพวกเรานักทัศนมาตรก็สามารถช่วยแก้ไขได้โดยการใช้แว่นตาคอนแทคเลนส์หรือว่าการบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเราเจอคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านโรคของตาค่ะเราจะได้สามารถส่งต่อคนไข้ไปหาจักษุแพทย์ได้อย่างทันค่ะก็จะทำให้เรานะคะได้เจอผู้ป่วยมากขึ้นได้เจอประสบการณ์ต่างๆว่าคนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้เราควรจะแก้ไขอย่างไรคนไข้มีปัญหาอย่างนี้เราควรจะทำยังไงอะค่ะจะทำให้เรามีประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไปค่ะก็จะประกอบอาชีพเป็นทางด้านอาจารย์ได้นะคะเป็นนักทัศนมาตรศาสตร์ก็ได้จะเปิดร้านแว่นก็ได้หรือว่าเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับการทำคอนแทคเลนส์การวิจัยเกี่ยวกับดวงตาว่าเราจะทำยังไงให้คนไข้มีการใช้ดวงตาค่ะที่เหมาะสมอะค่ะคือที่ผมมาเรียนคณะนี้ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนในครอบครัวผมประสบปัญหากับโรคตาโรคหนึ่งนะครับก็คือแอมไบโอเปียหรือว่าตาขี้เกียจแล้วผมรู้สึกว่าคือน้าผมเนี่ยเขามีปัญหาตรงที่ว่าตอนเด็กเนี่ยมันมีสายตาแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รับพาไปรักษานะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราพยายามรักษาตั้งแต่เด็กได้ก็เลยลองมาศึกษาคณะนี้ครับก็เลยรู้ว่าเราต้องรักษายังไงและเราจะให้ข้อมูลกับคนไข้ที่เป็นเด็กยังไงครับสำหรับผมสำหรับในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่าคณะนี้ก็เรียนยากพอสมควรเพราะว่า1เลยปี1ปี2เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานในทางด้านวิทย์คณิตแล้วพอเข้าปี3ขึ้นไปเนี่ยถึงจะมาลงลึกว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้างแล้วก็จะต้องทำยังไงแล้วก็จะตรวจตายังไงครับก็คือถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับได้มาตรวจก็จะทำให้เขารู้ว่าหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรแล้วได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องครับมันจะทำให้เราได้เจอเคสที่หลากหลายแล้วก็การที่จะต้องรักษาเขาหลากหลายวิธีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในอนาคตเราจะได้แบบเหมือนมีพื้นฐานที่จะเอาไปทำงานทางด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องครับก็จะมีทางด้านหนึ่งเปิดร้านหรือเปิดคลินิกนะครับสองก็จะเป็นพวกทางโรงพยาบาลสามก็จะเป็นพวกนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นคอนแทคหรือว่าเลนส์นะครับสี่ก็จะเป็นพวกอาจารย์นะครับเข้ามาสอนอย่างนี้ครับสายตาทั้งสั้นทั้งยาวค่ะก็แล้วก็มีเพื่อนแนะนำให้มาทำตรงนี้ค่ะคิดว่ามันประหยัดใช้จ่ายดีค่ะมาวันแรกอะค่ะตรวจก็ตรวจเสร็จภายในวันนั้นเลยค่ะก็โอเคดีค่ะเพราะว่าน้องเขาตรวจให้ละเอียดดีค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะสำหรับคนสูงอายุแล้วก็คนที่แบบรายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาทำก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายเขาก็เพิ่งมาลองวันนี้นะคะก็คิดว่าเวลาอ่านหนังสืออะไรก็ดูมันชัดดีอะค่ะก็ยังไม่ได้ทดลองแบบใช้นานๆนะเพิ่งจะใช้นะเพิ่งจะลองใช้แต่ก็คิดว่าดีเพราะว่าลองอ่านหนังสืออะไรแล้วก็ชัดดีค่ะก็แนะนำมาหลายคนแล้วตั้งแต่วันแรกที่มาทำมันก็มีเพื่อนมาทำเป็น10คนแล้วค่ะเ
็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับหน่วยนี้นะคะที่น้องๆได้ลงไปตรวจสายตาให้แก่ประชาชนค่ะหน่วยบริการสุขภาพสายตาของน้องๆนักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะน้องๆได้ลงพื้นที่จริงปฏิบัติงานจริงค่ะแล้วก็พบกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาจริงๆด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการบริการที่น้องๆได้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะคะอยู่ในการดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยแล้วก็มีขั้นตอนการตรวจอย่างละเอียดเลยค่ะและงานในนี้นะคะก็เป็นการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้หรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางสายตาท่านไหนนะคะอยากที่จะตัดแว่นก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าตามร้านค้าตัดแว่นทั่วไปนะคะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็การใช้งานก็ใช้ได้ปกติเหมือนกันเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้า Daily Expert รอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้ถึงคิวของรามา101จะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ